เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในช่วงที่ท้าทายพอสมควรนะครับตอนนี้หนึ่งในความหวังที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็คือภาคการท่องเที่ยวครับมุมมองของภาคการท่องเที่ยวที่มีต่อรัฐบาลใหม่รวมถึงผู้ว่าการท่องเที่ยวคนใหม่อยากจะให้ผลักดันมาตรการอะไรเดี๋ยวต้องรอฟังเพราะเราจะต่อสายพูดคุยกับบอร์ดของการท่องเที่ยวแต่ตอนนี้ไปดูภาพรวมเศรษฐกิจในภาพกว้างก่อนกับคุณทวีรัตน์ครับสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกแต่อย่างที่คุณบรรชัยเกริ่นกันไปนะคะว่าภาคการท่องเที่ยวเป็นภาคสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของททก็มีการพบปะพูดคุยกับ15สมาคมด้านการท่องเที่ยวพูดคุยกันค่ะพูดง่ายว่าระดมสมองกันนะคะว่าตอนนี้จะผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรแต่เราไปดูภาพรวมกันก่อนนะคะฟรีวีซ่าพักหนี้ข้อเสนอปลุกการท่องเที่ยวค่ะไปดูตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะจนถึง27สิงหาคมภาพเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกราฟิกแรกกันหน่อยนะคะสำหรับการท่องเที่ยวไทยปีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะคึกคักมากขึ้นนะคะถ้าดูแล้วเนี่ยต่างชาติเข้าไทยค่ะสะสมตั้งแต่1มกราคมนะคะจนถึง27สิงหาคม2566 8เดือนด้วยกันค่ะเพิ่มขึ้นมานะคะ 316% ด้วยกันนะคะตรงนี้ก็เป็นจำนวน 17,571,069 คนด้วยกันเป็นมูลค่าเม็ดเงินกว่า 735,956 ล้านบาทด้วยกันเป้าหมายทั้งปีเท่าไหร่นะคะก็ประมาณ25-30ล้านคนด้วยกันนะคะถือว่าเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนได้ค่อนข้างที่จะดีเทียบแล้ว 316% แล้วชาติไหนล่ะที่เข้าบ้านเราเนี่ยมากที่สุดไปดูกราฟิกถัดไปค่ะในช่วงเวลานะคะ8เดือนที่ผ่านมาเนี่ย5ชาติที่เข้าไทยมากที่สุดนะคะมีชาติไหนบ้าง1เลยมาเลเซียค่ะเข้ามา 2,790,000 คนเมื่อก่อนนี้ถ้าพูดถึงชาติที่เข้าบ้านเรามากที่สุดจะเป็นประเทศจีนนะคะแต่ว่าไม่นานนี้จีนเขาเพิ่งจะเริ่มปล่อยนะคะให้คนได้ไปเที่ยวมากขึ้นจีนนี่อยู่ที่ 2,180,000 คนเกาหลีใต้ประมาณล้านเศษๆนะคะอินเดีย1ล้านคนแล้วก็รัสเซียยังไม่ถึง1ล้านนะคะ 910,000 คนด้วยกันนะคะ8เดือนนี้ค่ะเท่าที่ดูแล้วหลายคนพุ่งเป้าไปที่ประเทศจีนนะคะเพราะว่าเขาก็นิยมที่จะมาเที่ยวประเทศไทยนะคะก็ถ้าคิดเฉลี่ย8เดือนเนี่ยยังไม่ถึง 300,000 คนต่อเดือนตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่อยากจะขยับหรือผลักดันนะคะให้จำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้นทีนี้การพูดคุยกันนะคะเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีมาตรการอะไรบ้างมีหลายคนเนี่ยจับตาดูนะคะมาตรการฟรีวีซ่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะรวมถึงข้อเสนอการพักหนี้ในกลุ่มของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต่อสายกันหน่อยค่ะพูดคุยกับท่านที่รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีค่ะรายการเศรษฐกิจอินไซต์นะครับคุยกับคุณธนิวัลกุลมงคลอยู่ในสายกับเราครับเป็นนายกสมาคมภัตตาคารไทยแล้วก็ท่านก็เป็นบอร์ดของการท่องเที่ยวด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมนชัยครับคุณธนิวัลครับคุณธนิวัลนะคะสวัสดีค่ะครับจากที่ประชุมกับทางบอร์ดของการท่องเที่ยวและพูดคุยกับทางท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวคนใหม่นะครับแนวโน้มของนโยบายทิศทางจะต่อเนื่องจากยุคของทางคุณยุทธศักดิ์สุพศรไหมมองยังไงบ้างครับสำหรับท่าทีของท่านผู้ว่าคนใหม่ครับค่ะเอาเป็นว่าเมื่อวันที่4กันยายนเนี่ยนะคะที่ทท.เนี่ยท่านผู้ว่าราชการให้ท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวคนใหม่คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์หรือรองกลางผู้ว่ากลางเนี่ยนะคะก็ได้เชิญประธานสภาท่องเที่ยวแล้วก็ผู้แทนสมาคมท่องเที่ยวนะคะทั้งหมดเนี่ย เรามีไลน์กันนะพูดคุยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ว่าถ้าใครมาได้การรับตำแหน่งรับวันที่1ใช่ไหมคะวันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็วันที่4เนี่ยก็ถือว่าเป็นการพบปะครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะคะกับสมาคมท่องเที่ยวเลยนะคะที่มาได้กันนะคะ10กว่าสมาคมนะคะซึ่งก็เป็นใช้เวลา1ชั่วโมงในช่วงเที่ยงเนี่ยค่ะ 11:30 นถึงเที่ยงครึ่งเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะซึ่งทางท่านผู้ว่าสถาปนีก็ได้ให้ความชัดเจนว่าอยากมาฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการนะโดยเฉพาะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นนายกสมาคมอะค่ะว่าจากนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านที่30เนี่ยค่ะคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยอยากจะผลักดันให้มีนักท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศไทยแล้วก็เป็นการใช้ยาแรงตัวไหนที่ชัดเจนและได้ผลเร็วที่สุดนะคะเพราะตอนนี้ต้องยอมต้องให้ข้อมูลท่านทางนะคะว่าตอนนี้เป้าของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาบ้านเราอ่ะใกล้ๆ18ล้านแล้วนะคะแล้วเหลืออีก3ในอีก4เดือนเนี่ยนะคะก็น่าจะไปถึง25ล้าน25ถึง26ล้านตามเป้าที่ตั้งเอาไว้นะคะนั้นก็ประมาณ 2.4 ล้านเนี่ยนะคะน่าจะได้เป็นตัวเลขที่ประเทศไทยจะได้รับจากการ
ฟื้นกลับมาเรื่องท่องเที่ยวแต่ว่าท่านนายกท่านก็อยากอาจจะอยากให้ถึง30ล้านอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อยากจะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ค่ะซึ่งถ้าเป้าปี67เนี่ยทอตั้งเอาไว้ที่3ล้านล้านเท่ากับปี62นะคะว่าท่านนายกท่านก็เพิ่มเป้าเป็น 3.3 ล้านล้านบาทเพิ่มอีก 300,000 ล้านบาทเพราะนั้นไตรมาสสุดท้ายเนี่ยมันเป็นไฮซีซั่นแล้วก็เป็นความหวังของประเทศไทยเพราะนั้นยาแรงตัวไหนที่จะฉีดเข้ามาซึ่งรัฐบาลท่านนายกคงไปฟังหรือว่าได้คณะทำงานก็คงไตร่ตรองหรือว่ามีนโยบายออกมาแล้วเรื่องฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนนะคะอันเนี้ยก็อยากจะมาฟังให้ชัดเจนจากผู้ประกอบการนะฮะโดยเฉพาะบรรดานายกสมาคมทั้งหลายว่าเห็นด้วยไหมมีข้อเสนอไหมมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมเพราะว่าวันที่8เนี่ยท่านผู้ว่าท่านก็ต้องน่าจะไปพบท่านนายกหรือท่านรัฐมนตรีหรือไปนำนโยบายของททเนี่ยแล้วก็นำคำยืนยันจากภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปเรียนท่านนายกด้วยว่านี่เป็นการตกผลึกของทั้งททเองนะคะกับผู้ประกอบการด้วยค่ะว่าทิศทางที่จะเดินตัวเนี้ยเดินได้ถูกต้องแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หารือกันนะคะค่ะพูดง่ายว่าตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลกันอยู่นะคะว่าควรจะกลั่นกรองออกมาอย่างไรกันบ้างและพอจะทราบไทม์ไลน์ชัดๆไหมคะว่ามาตรการด้านการท่องเที่ยวเนี่ยควรจะออกมาสักประมาณเมื่อไหร่คะก็เร็วที่สุดเนี่ยนะคะคิดว่าควิกวินเนี่ยนะคะใน3เดือนเนี้ยก็ถ้าสมมติว่าตุลาเนี้ยฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนนะคะซึ่งที่ข้อมูลว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเพิ่งเดินทางออกจากนอกประเทศเนี่ยแค่ประมาณ40กว่าล้านคนนะคะแล้วก็มาประเทศไทยคือประมาณเป็นอันดับหนึ่งนะประมาณเกือบ2ล้านคนเนี่ยค่ะซึ่งเขาก็ให้ความสำคัญในประเทศไทยมากแต่เราก็อยากจะให้ได้มากกว่านี้นะคะปัญหาอุปสรรคมันจะอยู่ที่ไหนถ้ามันอยู่ที่การขอวีซ่าอยู่ที่เที่ยวบินหรืออะไรประมาณนี้ก็จะได้ไปช่วยกันแก้เพราะว่าในที่ประชุมก็มีผู้แทนสมาคมสายการบินมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะครับครับคุณธนิวัลครับหัวข้อที่พูดคุยกับ15สมาคมเรื่องฟรีวีซ่าเป็นหนึ่งในนั้นแล้วหัวข้ออื่นๆล่ะครับทั้งเรื่องของพักหนี้ภาคการท่องเที่ยวดันครัวไทยสู่ครัวโลกอธิบายสักหน่อยสิครับใช่ใช่ค่ะก็อย่างนี้นะคะเราเชื่อว่าอย่างไรก็ตามในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยตัวเลขท่องเที่ยวต้องพุ่งแน่นอนนะคะต้องเพิ่มขึ้นตามที่อย่างท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยคุณชำนาญศรีสวัสดิ์ก็เคยให้พูดว่า6อะไรนะไตรมาสแรก6ไตรมาส2 7ไตรมาส3อะไรเงี้ยนะมันก็จะไปลงตัวที่25ล้าน26ล้านอะไรประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็คิดว่ามันเต็มไปตามเป้าอันนี้ในที่ประชุมเนี่ยในความแต่ละสมาคมก็มีข้อพูดคุยนะคะอย่างที่ท่านเองก็ในฐานะนายกสมาคมพัฒนาการไทยท่านก็ขอเรียกร้องเรื่องให้รัฐบาลนำโครงการเดิมเนี่ยมันชื่อครัวไทยสู่ครัวโลกนะคะอันนั้นเป็นการนำวัตถุดิบไทยส่งไปต่างประเทศให้มากขึ้นไปเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศให้มากขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยท่านก็ขอบิดนิดนึงขอให้มันเป็นโครงการครัวไทยเป็นครัวโลกนะคะเพราะตอนนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็อยากขอให้มันอยู่ในการดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเพราะตอนนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยทำเรื่องsoft power ซึ่งหนึ่งในนั้นมันมีฟู้ดอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการต่อสัญญากับมิชลินที่ต่อมาครั้งที่หนึ่งคือ5ปีนะคะต่อครั้งนี้ก็ไปอีก5ปีนะคะก็ทำให้มีท่องเที่ยวคุณภาพสูงเข้ามาเพื่อมาชิมมิชลินทำให้ทั่วโลกเนี่ยรู้จักไปว่าประเทศไทยมีมิชลินสตาร์มีมิชลินเพจมิชลินบิบกูมองอะไรเงี้ยนะคะอันเนี้ยมันเป็นการทำให้เผยแพร่อาหารไทยไปทั่วโลกซึ่งก็ได้รับความเชื่อถือทำเรื่องแกสโตรนอมีทัวริซึมนะคะทำเรื่องโลคาร์บอนซึ่งตอนนี้เรื่องซัสเทนเนี่ยนะคะเรื่องเวสต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องลดภาวะลดโลกร้อนเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอันนี้ค่ะนี่เป็นนโยบายที่ Sustainable Goal เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ทางททำแล้วมาเป็น Sustainable Tourism Goal เนี่ยนะคะทำแล้วเป็นการให้ดาวทุกเซกเตอร์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว3ดาว4ดาว5ดาวเพื่อให้ความมั่นใจกับท่องเที่ยวว่าประเทศไทยพร้อมจะรับผิดชอบสังคมไปพร้อมๆกันกับเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว
อันนี้เป็นสมาคมของภัตตาคารที่นำเสนอนะคะเรื่องครัวไทยเป็นครัวโลกเพิ่มมูลค่าจาก 20% ของมูลค่าค่าจ่ายของนักท่องเที่ยวในเรื่องอาหารให้เป็น 25% อันนี้เป็นภัตตาคารนะคะแต่สมาคมอื่นเนี่ยเขาก็นำเสนอโดยเฉพาะสมาคมรถโดยสารก็บอกว่าตอนนี้ขาดแคลนแรงงานนะสมาคมโรงแรมก็ขาดแคลนแรงงานตอนนี้สมาคมรถโดยสารบอกว่าคนขับรถเขาเนี่ยมีประมาณ 4-50,000 คันเนี่ยตอนนี้รถเนี่ยยังใช้ไม่ถึง 50% ก็ยังขาดคนขับรถนะคะเพราะว่าคำว่าขาดรถยังใช้ไม่ได้เต็มทั้งระบบเนี่ยเนื่องจากงานที่ใช้นักเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ได้เป็นบรรดานักเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มใหญ่เห็นไหมฮะแล้วนั้นรถมันก็ได้จอดเฉยๆเพราะฉะนั้นรถเนี่ยไม่มีคนขับด้วยแล้วก็ต้องการเงินทุนเพื่อจะเอามาซ่อมแซมปรับปรุงรถอะไรพวกนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือทางสมาคมรถโดยสารเขาบอกเขาอยากได้คนขับรถ10,000 คนเลย ถ้าไม่ได้คนไทยก็อยากจะให้ทางทท.กระทรวงท่องเที่ยวช่วยคุยกับทางกระทรวงแรงงานว่าจะทำยังไงในการทำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามานะสมาคมโรงแรมก็พูดเรื่องนี้เองว่าโรงแรมก็ยังเปิดไม่เต็มที่เพราะขาดแรงงานมาทำงานนะฮะแล้วก็สมาคมสปาก็เสนอเรื่องนี้นะฮะเวลเนสสปาสู่สากลก็บอกว่าตอนนี้คนไทยฝีมือดีก็ไปต่างประเทศกันแล้วนะฮะนั้นก็อยากจะให้รัฐบาลส่งเสริมเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของไทยด้วยเรื่องการนวดเรื่องลูกประคบเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะก็นำเสนอกันครับคุณธนิวัลครับคำถามสุดท้ายสั้นๆเลยครับคุณคงรอถามคุณธนิวัลเยอะเหมือนกันว่า1ตุลาคมนี้เรื่องฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนทันหรือเปล่าครับดิฉันคิดว่าเราเนี่ยพวกเรานะคะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยดีใจถ้ารัฐบาลตัดสินใจใช้ยาแรงดิฉันเชื่อว่าด้วยการที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงมาจับเรื่องท่องเที่ยวเองเนี่ยค่ะน่าจะเป็นการตัดสินใจที่เกือบ 100% แล้วค่ะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอฟังว่าท่านผู้ว่าดิฉันเนี่ยไปพบกับท่านทางท่านนายกหรือว่าทางรัฐมนตรีเนี่ยนะคะวันที่8นะคะแล้วคงจะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ตอนนี้เหมือนกับรัฐบาลทำกันบ้านแล้วนะคะว่าจะฟรีวีซ่านะคะท่านผู้ว่าถึงได้มาถามพวกเราว่าใช่ไหมนโยบายที่ท่านนายกตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะไม่ใช่ตั้งใจที่จะฟรีวีซ่าท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะคะใช่ไหมพวกเราตอบรับไหมตอบสนองไหมก็ได้ถามในหมู่ทุกสมาคมที่เข้าร่วมประชุมว่ามันดีแน่นอนนะตัวเลขคงพุ่งแน่นะคะได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณธนิวัลนะครับขอบพระคุณมากค่ะยินดีค่ะขอบคุณนะคะกับรายการเศรษฐกิจอินไซต์สัมภาษณ์คุณธนิวัลกุลมงคลในฐานะบอร์ดของการท่องเที่ยวและยังเป็นนายกสมาคมภัตตาคารไทยครับตอนนี้เห็นพ้องตรงกันระหว่างการท่องเที่ยวและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นว่าควรจะผลักดันวาระการท่องเที่ยวเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะตีเหล็กตอนร้อนช่วงไฮซีซั่นที่นักท่องเที่ยวจะเยอะในช่วงสิ้นปีมองว่าตัวเลขการท่องเที่ยวจะไปได้ถึง25 ล้านคนแต่รัฐบาลอยากจะดันไปถึง30 ล้านคนพร้อมกับตัวเลขของการใช้จ่ายตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวจากต่างชาติเป็น3.3 ล้านล้านบาทสิ่งที่สำคัญก็คือการให้ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มสูงทีเดียวครับที่1ตุลาคมนี้นักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาประเทศไทยได้โดยง่ายมากยิ่งขึ้นอีกเรื่องที่สำคัญก็คือครัวไทยสู่ครัวโลกวันนี้บิดคำนิดนึงมาเป็นครัวไทยเป็นครัวโลกมาชิมที่นี่ก่อนมาปรุงที่นี่มารับประทานอาหารและเที่ยวที่นี่เชื่อว่าน่าจะเพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายอาหารในประเทศไทยจากเดิม 20% เป็นในระดับสัดส่วนที่สูงมากขึ้นครับคุณผู้ชมคุณทวีรัตน์ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ